สุดอ๋อตอนนี้ก็ท่านรองประทีปท่านก็ให้นโยบายไปแล้วนะเรื่องการที่จะตั้งสปกเริ่มวันพรุ่งนี้9ไอ้10โมงสปกมันเงียบเนี่ยครับแล้วเท่าที่ดูแล้วเราจะต้องเพิ่มเติมในเรื่องโอ้นั่นวางแผนมาแล้ววางแผนมาเป็นสัปดาห์ละไม่น่ามีปัญหาจะดูจุดเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองในวันพรุ่งนี้ท่านรองจะมานั่งมาดูด้วยนะคะสังเกตการมีฮะมีฮะวันพรุ่งนี้ตั้งแต่9นาฬิกาก็เริ่มสปกละแล้วก็ทีมที่จะต้องมาปฏิบัติก็เริ่มมาพรุ่งนี้แล้วนะครับเห็นมีเจ้าหน้าที่ส่วนนึงจะเข้าพื้นที่วันนี้แล้วใช่มั้ยคะยังรักษาความปลอดภัยสถานที่ไปก่อนอันนี้เราก็มาเพิ่มเติมให้ว่าจะเพิ่มจุดไหนยังไงแค่นั้นเองนะครับไม่มีหรอกก็วันที่21ก็คงไม่ต้องดูผลการเจรจาติดตามสถานการณ์วันที่20ยังไงก็จะไม่ให้ข้ามมาขวางนะเพราะคงมีจุดสกัดจุดสุดท้ายและจุดเจรจาต่อรองของนครบาลครับก็แล้วแต่ฮะว่าจะเป็นปักขวานหรือจุดไหนก็แล้วแต่นะฮะก็โดยรอบทำเนียบอ่ะว่าเขาจะทางแกนนำเขา